ิดคุณสมบัติต้องห้ามบวชและความผิดขั้นปาราชิกมีอะไรบ้างจากกระแสข่าวดราม่าในวงการผ้าเหลืองที่นับวันยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆไล่มาตั้งแต่อดีตพระกาโตะไปจนถึงพระคนกลางที่รับเงินและถูกจับได้ว่าเคยโดนหมายจับคดีเช็คเด้งรวมถึงเจ้าอาวาสวัดหนึ่งในพิษณุโลกที่ถูกจับได้ว่าดื่มเหล้าและฉันหมูกระทะทำให้เกิดความสงสัยในสังคมว่าคนที่สามารถบวชเป็นพระได้นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและความผิดขั้นปาราชิกมีอะไรบ้างคุณสมบัติต้องห้ามบวชพระแม้ว่าผู้ชายจะสามารถบวชพระได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามใดๆเลยโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามบวชพระได้แก่คนทำความผิดหลบหนีคดีอาญาแผ่นดินคนหลบหนีราชการคนต้องหาในคดีอาญาคนเคยถูกตัดสินจำคุกโดยฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญคนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนาคนมีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจเช่นวัณโรคในระยะอันตรายคนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้นอกจากนี้นะครับในศาสนาพุทธยังได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่ห้ามบวชโดยเด็ดขาดมีอยู่3ประเภทด้วยกันคือผู้ที่มีเพศและภาวะบกพร่องผู้ที่เคยทำอนันตริยกรรม5อย่างและผู้ที่ทำผิดต่อพระพุทธศาสนาหากคณะสงฆ์ให้บวชโดยที่ไม่รู้เมื่อทราบภายหลังจะต้องให้ลาสิกขาการห้ามบวชในที่นี้รวมถึงการห้ามบรรพชาเป็นสามเณรด้วยประเภทที่1ผู้ที่มีเพศและภาวะบกพร่องหมายถึง1บันเดาะหรือกระเทย2อุพัตโตพยัญชนกหมายถึงคนที่มีอวัยวะเพศ2เพศคือมีทั้งเพศหญิงและเพศชายในคนเดียวกันและ3สัตว์เดรัจฉานประเภทที่2ผู้ที่เคยทำอนันตริยกรรมคือ1ผู้ที่ฆ่าบิดา2ผู้ที่ฆ่ามารดา3ผู้ที่ฆ่าพระอรหันต์4ผู้ที่ทำร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงห่อพระโลหิต5ผู้ที่ทำสังฆเภทคือทำสงฆ์ให้แตกกันประเภทที่3ผู้ที่ทำผิดต่อพระพุทธศาสนาได้แก่1ผู้ที่เคยต้องอาบัติปาราชิกหมายถึงผู้ที่เคยบวชแล้วแต่ทำผิดร้ายแรงถึงระดับที่ขาดจากความเป็นพระบุคคลประเภทนี้จะกลับมาบวชอีกไม่ได้2ผู้ที่ประทุษร้ายภิกษุณี3คนหลักเพศหมายถึงปลอมบวชคือเอาผ้าเหลืองมาห่มเองโดยไม่มีพระอุปชา4ผู้ที่ไปเข้ารีดเดรัจฉีหมายถึงพระภิกษุหรือสามเณรที่เปลี่ยนไปเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาจะกลับมาบวชไม่ได้ปาราชิกคืออะไรนอกจากคุณสมบัติต้องห้ามบวชแล้วหากขณะบวชเป็นพระแล้วยังมีการทำผิดกฎศีล227ข้อและเป็นโทษร้ายแรงจะถูกปาราชิกซึ่งหมายถึงผู้พ่ายแพ้เป็นอาบัติของพระภิกษุที่มีโทษร้ายแรงที่สุดในพุทธบัญญัติโดยโทษที่ถึงขั้นปาราชิกมีอยู่4ข้อด้วยกัน 1. ห้ามไม่ให้พระสงฆ์เสพเมถุนคือการมีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์หรือสัตว์รวมถึงซากศพ 2. ห้ามพระสงฆ์ลักขโมยสิ่งของหรือลักทรัพย์ที่เจ้าของหวงแหนหรือไม่ได้รับอนุญาต 3. ห้ามพระสงฆ์ฆ่ามนุษย์ทั้งที่เกิดมาแล้วหรือยังอยู่ในครรภ์รวมถึงการจ้างหวานฆ่าและพูดจายุยงให้คนฆ่าตัวตาย 4. ห้ามพระสงฆ์อวดอ้างอุตริมนุสธรรมหมายถึงห้ามโอ้อวดตัวเองจนเกินจริงหากพระภิกษุสงฆ์ทำผิด1ใน4ข้อก็จะขาดจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์ทันทีหรือเรียกว่าปาราชิกโดยไม่รู้ตัวแม้จะยังไม่ได้กล่าวลาสิกขาก็ตามเพราะเป็นความผิดที่รู้อยู่กับตัวไม่สามารถอยู่รวมกับพระภิกษุสงฆ์อื่นได้และไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้ตลอดชีวิตก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคุณสมบัติต้องห้ามบวชและความผิดขั้นปาราชิกขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับ